ตั้งแต่2310ศาสนาผู้ได้เกื้อหนุนศีลธรรมคำจุนที่นี่นั้นมาน้ำดำวัดใหญ่ตอนที่เริ่มได้ตั้งวัดขึ้นมาแต่เมื่อผ่านการเวลาได้เปลี่ยนชื่อมานามว่าวัดเหนือชุมชนแดนธรรมใจงดงามแห่งรัตนบุรีสืบสานงานประเพณีมานานหลายปีบ่เคยเสื่อมคลายศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้คนกล่าวขานมานานพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานให้คนได้กราบไหว้โชคดีมีชัยอยู่ในวิหารวัดเหนือชุมชนรังสาศาสนาประเพณีไทยที่12บ่ห่างหายร่วมสืบสานไว้ประจำทุ่งปีแห่เข้าพันก้อนสาวไวละอ่อนพรหมจารีหาบถวายข้าวันอาหารมีศรัทธาบารมีบูชาพระเจ้าใหญ่แห่พระเจ้าในปีไม่ไทยสงน้ำสงกรานต์ใส่ผ้าไหมสวยงามเพื่อนบ้านไร่รำตามกันหน้าสอนลายรุ่นไม่เห็นค่าผู้เฒ่านำพาบ่ให้สูญหายประเพณีสืบสานเอาไว้หน้าภาคภูมิใจเมืองรัตนบุรีประเพณีไทยที่12บ่ห่างหายร่วมสืบสานไว้ประจำทุ่งปีแห่เข้าพันก้อนสาวไวละอ่อนพรหมจารีหาบถวายข้าวันอาหารมีศรัทธาบารมีบูชาพระเจ้าใหญ่แห่พระเจ้าใหญ่ในปีสงน้ำสงกรานต์ใส่ผ้าไหมสวยงามเพื่อนบ้านไร่รำตามกันหน้าสอนลายรุ่นไม่เห็นค่าผู้เฒ่านำพาบ่ให้สูญหายประเพณีสืบสานเอาไว้หน้าภาคภูมิใจเมืองรัตนบุรี